ขอเบิกงบส่งตำรวจทั่วโลกเร่งเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า8แบรนด์ดังที่ไทยเองก็มีกับเขาด้วยนะทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับสนับสนุนโดย mrkumka.com เทียบราคาประกันรถตรงใจด้วยตัวเองได้ง่ายๆครบจบในที่เดียวอย่างที่ทราบกันดีว่ารถไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมทั่วโลกซึ่งบางหน่วยงานก็เริ่มอัปเกรดด้วยการใช้รถไฟฟ้าด้วยเช่นกันที่สำคัญอาชีพที่ใช้รถมากที่สุดในแวดวงการทำงานถ้าไม่นับคนขับรถคนขับแท็กซี่หรือแกร็บก็คงหนีไม่พ้นอาชีพตำรวจนี่แหละที่ดูจะเกี่ยวข้องกับยุคเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้มากๆเดี๋ยววันนี้ที่สุดจะพาไปดูกันว่าคุณตำรวจแต่ละประเทศเขาใช้รถ EV คันไหนจับโจรขโมยหัวใจกันบ้างถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับเริ่มกันที่เทสลาค่ายสุดเก๋าระดับตำนานขวัญใจเศรษฐียุคใหม่ที่เปิดตลาดจุดประกายให้สมาคมคนรักรถหันมาสนใจรถไฟฟ้ากันทั่วโลกรถของเทสลามีกันหลายรุ่นตั้งแต่โมเดล S โมเดล3ไปจนถึงโมเดล Y แน่นอนว่ารถไฟฟ้ารุ่นแรกที่ได้รับเกียรติเป็นรถผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็คงต้องเป็นพี่ใหญ่อย่างโมเดล S อยู่แล้วที่สำคัญประเทศแรกที่คุณตำรวจได้สิทธิ์ลิ้มลองความจี๊ดของรถคันนี้ก็คงหนีไม่พ้นประเทศบ้านเกิดของเทสลาที่อเมริกา Wow. โดยสน.ฟรีมอนต์ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้จัดสรรงบประมาณซื้อรถเทสลาโมเดล S มือ2และส่งไปให้บริษัท LEHR Auto ผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดแปลงรถสายตรวจเพื่อทำการแปลงโฉมและอัปเกรดภายในห้องโดยสารให้พร้อมเข้าประจำการในสน.ตั้งแต่ติดตั้งเครื่องมือสุดไฮเทคยันเปลี่ยนเบาะพร้อมกันพื้นที่ระหว่างเบาะแถวหน้าและหลังกันผู้ถูกจับกุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะอยู่บนรถส่วนโมเดล3เองก็ถือเป็นรถที่ฮอตฮิตในวงการสายตรวจอยู่ไม่น้อยแถมบ้านเราเองก็มีกับเขาได้เหมือนกันนะเพราะล่าสุดทางสำนักงานส่งกำลังบำรุงตำรวจได้ออกโรงเช่าโมเดล3เข้าประจำการกับหน่วยคอมมานโดสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมากถึง7คันเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจในราคาเบาๆตกคันละ12ล้านบาทแบบนี้จะซื้อบ้านได้กินหลังกันนะตบท้ายด้วยโมเดล Y รถสุดจี๊ดขวัญใจผู้กองที่ฝั่งอเมริกาเขาเริ่มใช้ประจำการกันแล้วในหลายๆสน.อย่างสน.ซอมเมอร์เซตในรัฐวินสคอนซินเองก็เริ่มหันมาใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นหลังจากที่ปลดประจำการรถน้ำมันออกไปแม่เทสลาเล่นเป็นทุกอย่างให้ขนาดนี้บอกเลยถ้าบ้านเราเอากับเขาด้วยสงสัยขับจับโจรได้ทันใจแน่ๆค่ายที่2 Fordถึงแม้ตลาดรถ EV จะเป็นเรื่องสดใหม่ที่มีคู่แข่งหลายๆค่ายออกรถมาห้ามหันกันจ้าละวันแต่สำหรับ Ford ค่ายรถกระบะที่ครองตำแหน่งเจ้าตลาดในวงการรถตำรวจอเมริกาก็ไม่น้อยหน้าขอตั้งการเตรียมรับมือรับแรงกระแทกแบบจุกๆคันแรกที่น่าจะถูกใจแฟนๆชาวอเมริกันสุดๆคือ Ford F150 Lightning Pro SSV รถกระบะไฟฟ้าเวอร์ชันตำรวจแบบเต็มลำภายนอกมีการเสริมกันชนหน้าใหม่ให้พร้อมรับมือกับการไล่ล่าผู้ร้ายตามสไตล์อเมริกันส่วนภายในก็มีการเปลี่ยนเป็นเบาะผ้าพร้อมเสริมระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลส่วนกลางแถมตัวรถยังมาพร้อมกับมอเตอร์452-580 แรงม้าแรงบิดสูงถึง 1,050 นิวตันเมตรและแบตเตอรี่ขนาดสุดเบิ้มที่98-131กิโลวัตต์อาวร์วิ่งได้ไกลสุด370-515กิโลเมตรตามมาตรฐาน EPA ของอเมริกาแม่นี่มันรถถังชัดๆนอกจากนี้หากคุณตำรวจอยากจะซิ่งแข่งกับแก๊งเด็กแว้นก็ยังมีเจ้า Mustang Mach-E และ Mach-E GT ให้ตำรวจแต่ละสน.ได้เลือกใช้กันด้วยโดยเจ้าม้าป่าไฟฟ้าคันนี้จะให้กำลังสูงสุด269-487แรงม้าแรงบิด430-860นิวตันเมตรและแบตเตอรี่ขนาด 75.7-98.7 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งได้ไกลสุด368-502กิโลเมตรตามมาตรฐาน EPA จอรถคันนี้เริ่มประจำการแล้วในหลายๆรัฐของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กแมริแลนด์หรือแม้กระทั่งสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI บอกเลยงานนี้ใครแอบขโมยหัวใจผมไปอย่าคิดว่าจะหนีพ้นนะครับค่ายที่3เกียร์แน่นอนว่าพอเป็นหมวดรถตำรวจมีหรือที่ฝั่งเดนโสมจะน้อยหน้าเพราะล่าสุดมีเหยื่อข่าวกระซิบมาว่าฝั่งอังกฤษเองก็มีรุ่น EV6 เข้าประจำการแล้วหลายร้อยคันโดยสน.กลอสเตอร์เชียร์มีรถไฟฟ้ามากสุดในเกาะอังกฤษถึง435คันคิดเป็น 20% ของจำนวนรถทั้งหมดในสน.เช่นเดียวกับที่ออสเตรเลียที่พี่เกียร์ก็เริ่มใช้ EV6 รุ่นรองท็อปขับเคลื่อน2ล้อ GT Line และรุ่นท็อป GT ที่มาพร้อมกับมอเตอร์คู่สุดแรงโดย EV6 จะมีพละกำลังสูงสุด325-413แรงม้าระบิด570-605นิวตันเมตรและแบตเตอรี่ขนาด 58-77.4 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งได้ไกลสุด424-484กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ค่ายที่4 Hyundaiแน่นอนว่ามีเกียร์ก็ต้องมีค่ายนี้เพราะกรมตำรวจฝั่งออสเตรเลียตะวันตกหรือ WAPOL เริ่มนำรถไฟฟ้าอย่าง IONIQ 5เข้าประจำการเรียบร้อยแล้วโดย IONIQ 5จะใช้พื้นฐาน EGMP เหมือนกับ EV6 ทำให้พละกำลังตัวรถค่อนข้างใกล้เคียงกัน
โดยจะมาพร้อมกับมอเตอร์คู่ให้กำลังสูงสุด306แรงม้าแรงบิด605นิวตันเมตรสามารถวิ่งได้ไกลสุด430กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นอกจากเอลนิก5จะใช้ปฏิบัติการในประเทศออสซีแล้วก็ยังโผล่ไปจับโจรที่ออสเตรียนิวซีแลนด์และบ้านเกิดอย่างเกาหลีใต้อีกต่างหากถือเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้ายอดฮิตสำหรับวงการตำรวจทั่วโลกจริงๆนะเนี่ยก่อนที่เราจะพาไปดูรถตำรวจไฟฟ้าสุดจ๊าบค่ายต่อไปฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับค่ายที่5 Chevrolet ถึงแม้ค่ายนี้จะยกธงขาวถอนตัวออกจากไทยไปแล้วแต่ก็ยังเป็นที่นิยมทั่วโลกอยู่และยิ่งในอเมริกาประเทศบ้านเกิดเองก็เริ่มส่งรถไฟฟ้าเข้ามาตีตลาดให้แฟนคลับได้จับจองกันแบบสับๆซึ่งทาง Chevrolet ก็จัดหนักโดยการส่งรถไฟฟ้าเวอร์ชันตำรวจจากโรงงานมาถึง2รุ่นโดยคันแรกจะเป็นโบ๊ก EV PPVรถซิตี้คาร์ไฟฟ้าล้วนไซส์มินิสุดเก๋าที่เหมาะกับการปฏิบัติการในใจกลางเมืองเป็นหลักชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลสุด397ถึง416กิโลเมตรตามมาตรฐาน EPA แล้วแต่รุ่นย่อยแต่รถคันเด็ดที่ Chevrolet ดูจะ proudly present มากกว่าคือ Blazer EV PPV รถส่ง SUV ไซส์ Big Bum ที่พร้อมบวกกับเหล่าอาชญากรดีกรีความแรงจากมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงสุด557แรงม้าแรงบิด878นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด515กิโลเมตรตามมาตรฐาน EPA พร้อมแบตเตอรี่ขนาด102กิโลวัตต์อาวสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ต่ำกว่า4วินาทีแรงขนาดนี้มีทรงเอคนไหนอยากวัดบ้างไหมครับค่ายที่6 BMW มีเกาหลีมีอเมริกาและจะพาดยุโรปไปได้อย่างไรเพราะค่ายใบพัดจากเยอรมนีอย่าง BMW ก็ได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ให้บรรดากรมตำรวจยุโรปมานานแสนนานโดยรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่ทาง BMW ส่งไปปราบโจรก็คือเจ้า i3 คันจิ๋วที่เน้นกันมุดเข้าตรอกซอกซอยในเมืองผู้เดียวลอนดอนและเมืองเบอร์ลินแต่ถ้าอยากจะขับไล่ตามนักซิ่งบนถนนออโตบานสุดโหดนั่นล่ะก็ค่ายใบพัดก็ได้ส่งตัวท็อป i4 M50 ไปให้ทางสำนักแต่งชื่อดังยัง AC ชนิดเซอร์ปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อพร้อมกับการไล่ล่าผู้ร้ายในเมืองใหญ่ได้ดั่งใจและถึงแม้ทางสำนักแต่งจะยังไม่เผยออกมาว่าได้มีการอัพเลเวลพละกำลังตัวรถด้วยหรือไม่แต่แค่สเปคเดิมของ i4 คันนี้ก็ให้กำลังมากถึง536แรงม้าแรงบิด794นิวตันเมตรถือว่าเด็ดดวงอยู่เหมือนกันส่วนสายปาร์ตี้ที่ชอบเมาแอสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณตำรวจต้องเก็บกวาดเข้าสน.ยามดึกทาง BMW เขาก็มีรถไซส์ใหญ่อย่าง iX เข้ามาช่วยทุ่นแรงด้วยเช่นกันทั้งดีไซน์ล้ำอนาคตที่ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันในยุโรปยิ่งท้ายไปรุ่นย่อย X-Drive 50ที่มีกำลังมากถึง516แรงม้าแรงบิด765นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ภายใน 4.4 วินาทีด้วยแล้วบอกเลยเครื่องแรงแบบนี้ยังไม่ทันได้หายสางก็เหมือนวาร์ปไปอยู่ที่สน.แล้วค่ายที่7 BYDตัดกลับมาที่ฝั่งเอเชียกันบ้างเพราะหลังจากที่เทสลาของป๋าอีลอนได้บุกเบิกปลุกตลาดรถไฟฟ้าแต่มามืดอย่าง BYD จากจีนเองก็ไม่น้อยหน้าขอใส่เกียร์ติดจรวดเปิดตัวรถไฟฟ้า EV จนฮิตติดโพลทั่วโลกรวมไปถึงวงการรถตำรวจของจีนด้วยเช่นกันซึ่งรถไฟฟ้าที่ใช้ประจำการคันล่าสุดของค่าย BYD ในตอนนี้จะเป็นรุ่นซ่ง Plus EV ที่เคยมาโชว์ตัวในไทยเมื่อปี2022โดยจะมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าให้กำลังสูงสุด181แรงม้า280นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด 71.7 กิโลวัตต์อาววิ่งได้ไกลสุด505กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนนอกจีนเองก็มีชั้นรถตำรวจไฟฟ้า BYD อยู่เหมือนกันอย่างรุ่น D1ที่พกความแรงมาแบบพอดีให้กำลังสูงสุด136แรงม้า180นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 53.6 กิโลวัตต์อาวววิ่งได้ไกลสุด418กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ได้เข้าประจำการในกรมตำรวจเซาเปาโลในบราซิลเป็นที่เรียบร้อยและค่ายสุดท้ายสุดก็ต้องมอบวงให้กับน้องใหม่มาแรงอย่างนีโอที่เพิ่งก่อตั้งไปได้ไม่กี่ปีแต่กลับได้รับความนิยมในจีนและกำลังจะขยายไปยังตลาดยุโรปอีกด้วยNIO เองที่ส่งรถ SUV ตัวท็อปอย่างรุ่น ES8 เข้าประจำการในกรมตำรวจของจีนโดยตัวรถจะมาพร้อมกับขุมพลัง215ถึง325แรงม้าแบตเตอรี่ขนาด75ถึง100กิโลวัตต์อาววิ่งได้ไกลสุด415ถึง580กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ปัจจุบัน ES8 ได้เข้าประจำการทั้งในเมืองปักกิ่งและเมืองชิงเต่าที่พิกสุดคือตอนนี้ทาง NIO มีสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่มากกว่า 1,300 แห่งทั่วจีนแล้วแถมยังมีแผนเพิ่มอีก 1,000 แห่งภายในปี2023นี้บอกเลยถ้าทำสำเร็จตามที่คาดคุณตำรวจไม่ต้องมานั่งจิบกาแฟรอระหว่างชาร์จแล้วล่ะนะแน่นอนว่าตำรวจเป็นอาชีพที่ต้องคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องให้ประชาชนบวกกับที่ตอนนี้ก็เป็นยุคเปลี่ยนผ่านจากรถน้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าจึงทำให้หลายประเทศหันมาปรับตัวตามยุคสมัยจัดสรรงบประมาณหารถไฟฟ้าเข้ามาเสริมทับกันในรึมส่วนในบ้านเราอาจจะต้องปูเสือนอนรอกันสักหน่อยแต่บอกเลยมาช้าแต่ก็น่าจะมาชัวร์แน่นอน
แล้วคุณเลยครับคิดว่าไทยคุณใช้รถตำรวจไฟฟ้ากันแล้วหรือยังหรืออยากให้เป็นรถไฟฟ้าจากแบรนด์ไหนมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ